จ๋าเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโพสคิดอะไรออกนิดนึงนะมาเช้านี้สอนน้องที่อ่านหนังสือด้วยกันนะคะออกเสียงคำแล้วเวลาพยายามอธิบายให้น้องเข้าใจว่ามันต้องทำปากยังไงมันจะต้องทำลิ้นยังไงอ่ะซึ่งเราไม่เห็นหน้ากันไงก็เลยอธิบายยากเพราะว่าเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กันหลายคนในสายเดียวนะคะไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวคือไม่ได้มีสองคนมันก็เลยเปิดกล้องไม่ได้ในสกายก็เลยทำเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะก็จะยกตัวอย่างคำบางคำละกันนะคะเอาเท่าที่นึกออกที่สอนน้องไปเมื่อเช้านี้เราอ่านบทเรียนกันก่อนแล้วก็เอาคำจากในบทเรียนมาพูดนะคะขอออกตัวไว้เหมือนทุกๆครั้งนะคะป้าโอ๊ตไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้แม่นนะคะแต่ว่าใช้สิ่งที่ป้าโอ๊ตฝึกฝนให้กับตัวเองนะคะอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาแม่เราใช่ไหมเราพูดภาษาไทยแต่ว่าในสถานการณ์อย่างของป้าโอ๊ตในสถานะอย่างป้าโอ๊ตเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเป็นเหมือนภาษาแม่เพราะว่ามาอยู่ในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีเพื่อนบางกลุ่มนะคะที่อยากจะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ากำลังจะเป็นยุคอาเซียนใช่ไหมที่เมืองไทยนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็มาฝึกกันแล้วก็อย่างที่เคยพูดไว้ทุกๆครั้งนะคะโปรดเน้นแนะนำตั้งใจที่จะแนะนำนะให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ภาษาอังกฤษอ่อนคือพูดไม่ได้หรือพูดได้แต่ว่าออกเสียงไม่ถูกนะคะคนที่เก่งแล้วโปรดไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโปรดนะเพราะว่าโปรดรู้ตัวว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาพูดกันเอ็กซ์เพิร์ทนะคะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงแต่ว่ารู้ว่าจะต้องออกเสียงคำแบบไหนเพื่อจะได้สื่อสารได้เข้าใจนะคะโอเคก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็มาฟังแล้วก็ดีใจที่ให้เกิดคลิปของโบ๊ทเป็นประโยชน์ให้กับใครต่อใครนะคะงั้นก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันนะคะเดี๋ยวโบ๊ทขอพูดภาษาอังกฤษให้ฟังเล็กน้อยนะคะI have an ideaTo make the clip today for teaching how to pronounce the word to anybody who starting to learn how to say the word in English or how to pronounce. I have some friends that I keep teaching them on Skype with my other friends. That we help each other. We use our experience that we live in.The United States, and we must speak English regularly, but we are not expert. Our English is not perfect, but we can help people who try to get better in English, especially speaking. We starting with reading the article online, and we correct them.In any words that they can pronounce correctly. Like myself, I still learning how to pronounce the words every day because still have many words I can pronounce correctly, but I know how to pronounce it. But many times my tongue is very freeze and cannot work well withWhat I really want it to be. Okay, let's start. Like first word that we try to teach a girl today is the word English. 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 Because if we not say like that, normally we're gonna say in Thai English, English, English. But in English.We need to have the end sounds, ch, ch, ing,
lips. I make this video because you can see my mouth. ที่ทำวิดีโอขึ้นมานี้เพราะว่าน้องๆนะคะจะได้เห็นปากเวลาพูดว่าปากเป็นยังไงนะคะมันต้องเป็นปากกว้างปากจู๋เพราะเวลาสอนน้องไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าพยายามที่จะอธิบายว่ามันต้องทำปากแบบไหนเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพอ่ะมันก็จะยากแต่ว่าถ้าเห็นภาพนะคะก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะคะโอเคเอาใหม่นะคำว่า English นะคะ English ภาษาไทยเราก็เรียก English ใช่ไหมมันต้องเป็น English นะคะ English ชื่อแต่เวลาพูดเราจะไม่พูดชื่อแรงนะคะ English 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 หรือจะไม่ใช่ English ก็เป็น English ก็ได้ English English แต่ว่ามันจะความรู้สึกเราอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันไปได้นิ่มนุ่มนวลกว่ากับมันติดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาโทนเสียงที่เราพูดแล้วมันไปได้สบายกว่าเพราะจะไม่เน้นเรื่องว่าต้องเน้นคำไหนนะคะต้องสเตรทคำไหนเพราะว่าเราฝึกกันเนี่ยเรายังไม่ต้องมาเน้นแม่นว่ามันต้องสเตรทถูกคำก็ได้เอาแค่ให้เราออกให้ได้แล้วก็สื่อสารเข้าใจเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะโอเคคำว่า English นะคะ English นะคะแล้วก็คำว่า press P R E S S นะคะ press นะคะเสียง S ต้องลากยาวนะคะ press นะคะคือปากพูดจะฉีกอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันจะไม่ออกนะคะ press นะคะ press ทีนี้บทที่เราอ่านกันเมื่อเช้ามันเป็น past tense นะคะมันต้องมี ed ข้างหลังมันก็จะแบบเป็น presser ข้างหลังนะคะ presserแต่เวลาเราอ่านเราจะไม่อ่าน pressed อย่างนี้นะคำจาก pressed มันจะต่อกัน pressed นะคะแล้วก็คำว่า grab ไม่มี ed มันจะเป็น b ใช่ไหม g r a b grab ทีนี้พอมันเป็น past tense ed ถ้าเราจำไม่ผิดนะมันต้องเบิ้ล b นะเพราะว่าเสียงมันสั้นหรือมันยาวอะไรสักอย่างนี่แหละแกรมม่าจำไม่ได้ต้องไปดูเองนะคะแกรมม่าก็คือในตัวเนี่ยมันจะเบิ้ล b แล้วก็เติม ed เข้าไปมันก็จะเป็นเสียง the เสียง the ข้างหลังนะคะ grab the มันจะไม่ b the อย่างนี้นะคะพอ b the มันจะกลายเป็น2เสียงถ้าไม่มี ed มันจะเป็น grab มุมปากใช่มั้ย grab พอมี ed ขึ้นมาGrab the มันมุ้มมันเดาะมันเป็นเดอะ grab the เวลาพูดมันจะลงไปที่คอหน่อยนึง grab the นะคะแล้วก็คำไหนอีกจำไม่ได้ว่ามีคำไหนออกคำว่า cross ที่แปลว่าปิด close ถ้าพูดเฉพาะคำมันเป็น crossใช่ไหมทีนี้พอมันเป็น D ขึ้นมาเป็น past tense มันจะเป็น the นะ cross the door คือเป็นแนวว่ามันออกแบบนี้นะเพราะว่าเสียงพูดก็ไม่ได้แบบฝรั่งมากนะเพราะว่าตัวเองพูดเองก็ยังแบบบางทีก็พูดดังบางทีก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะคะและยกตัวอย่างอีก2คำแล้วกันคำที่มันออกเสียงด้วย ed แล้วมันต้องออกเป็นเสียง ted คือมันเป็นเทศนั่นแหละแต่เวลาเราพูดเราไม่ออกเทศมันจะเป็นทึดนะคะ want ถ้าเป็นคำเดียว want w e n t want ไม่ต้องเทศเลยนะ want แล้วพอเป็น ed past tense มันก็จะเป็น wanted นะคะ wanted อีกอันหนึ่งคือ start มันมี r แล้วมี t start นะคะพอมันเป็น ed started นะ startedผมยังพูดไม่ค่อยได้ใช่ไหมบางทีก็พูดไม่ออกอ่ะ started นะคะแล้วก็มันมีอีกคำหนึ่งเดี๋ยวก่อนคำว่าอะไรวะออกเสียงด้วย G นะคะออกเสียงด้วย G คำว่า luggage มันต้อง j luggage มันจะไม่ชัด j มันไม่ออกมาเป็น luggage ไม่ใช่แบบนี้นะคะ luggage มันจุนิดเดียวหรือ
package มันเป็น get you ค่ะ package luggage นะคะหรือจะเป็น language แล้วก็อะไรนะ luggage bank package เมื่อกี้พูดไปแล้วเนอะthe bridge แล้วก็ garage ลงรถนะคะ garage นะคะแล้วก็มีคำหนึ่งที่เป็นลงท้ายด้วย th เราต้องแลบลิ้นใช่ไหม th ให้นึกถึงคำว่า birth นะ birthday ค่ะ birthday มันต้องแลบลิ้นแล้วเป่าลมใช่ไหมทีนี้เมื่อเช้านี้เรามีคำว่า with 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 I go with you I go with you นะคะแล้วก็คำว่า breath ลมหายใจ breath breath นะคะโอเคนึกได้เท่านี้อ๋อมันมีอีกคำหนึ่งอะแต่บทยังออกไม่ได้คำว่า through มันต้องแลบอย่างนี้ through แล้วก็ชักเข้าอะ through เนี้ยมันต้องประมาณเนี้ย through บทออกคำนี้ออกไม่ได้แต่รู้ว่ามันจะออกเป็น true ไม่ได้มันจะออกเป็น true เพราะถ้าเป็น true มันจะเสียงเหมือน true แต่ตัวนี้มันสะกดด้วย through go through ตรงไปตรงทะลุไปเลยอะ go through หรือ see through มันต้องเป็น true มันต้องดึงลิ้นกลับอะเนี้ย true ต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่บทมีปัญหาโอเคนะคะงั้นวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วนะคะหลายคำเลยใช้เวลาตั้ง12นาทีนึกว่าจะแป๊บเดียวนะคะโอเค thank you for watching and listening นะคะ I hope everybody can use my video as a guide to practicing to pronounce the English and get better and improve every day thank you ไปนะคะสวัสดีค่ะ Bye.